ี่โคราชนะคะรสเขาจะจัดจ้านมีความเผ็ดมีความนัวเพื่อนมาโคราชเราจะต้องพาไปทานผัดหมี่โคราชแล้วทุกคนก็คือชอบมากก็จะต้องซื้อกลับไปทานที่บ้านนะคะพอกลับไปทานที่บ้านมันไม่อร่อยเหมือนทานที่โคราชอะค่ะเราก็เลยเกิดไอเดียว่าจะทำยังไงให้คนอื่นเขาสามารถกลับไปทำที่บ้านได้ยังได้รสชาติที่แบบออริจินอลอยู่อะค่ะเรารู้สึกว่าอยากเอาผัดหมี่โคราชมาทำให้มันทันสมัยขึ้นก็คือเราเป็นคนโคราชเราอยากเอาวัฒนธรรมตรงนี้แล้วก็อาหารของเราอ่ะไปเผยแพร่ให้คนจังหวัดอื่นได้ชิมก็เลยคิดที่จะทำออกมาเป็นกึ่งสำเร็จรูปแบบคัพปัจจัยเรื่องแรกเลยคือแบบผัดเราจะต้องเติมน้ำถ้าน้ำเยอะเกินไปก็จะแฉะหมี่ก็จะเส้นขาดถ้าน้ำน้อยเกินไปเส้นก็จะแข็งเราก็ได้ปรึกษากับอาจารย์ที่มอเกษตรอะค่ะแล้วอาจารย์ก็เลยมีไอเดียว่าถ้าอย่างนั้นเราก็นำผัดหมี่โคราชเนี่ยค่ะมาใส่เป็นในรูปของแบบถ้วยแล้วก็ใส่ในไมโครเวฟได้ก็เพียงแค่เติมน้ำใส่เส้นแล้วก็รินน้ำออกอะค่ะแล้วก็ฉีกเครื่องปรุงได้เลยโดยไม่ต้องมีปัจจัยเรื่องการเติมน้ำมากน้ำน้อยเข้ามาเกี่ยวข้องอะค่ะเราจะใช้เป็นเส้นหมี่ตะขุนะคะขึ้นชื่อมากเรื่องความเหนียวความนุ่มต่างจากเส้นหมี่ของที่อื่นมากๆค่ะผลิตจากข้าว 100% ปราศจากสารกลูเตนค่ะด้วยความที่ผัดหมี่โคราชคนจะรู้แค่เฉพาะกลุ่มแต่เรารู้แล้วว่าเส้นของเราอ่ะมีความพิเศษแล้วมีความเหนียวนุ่มเราก็เลยแตกรสชาติออกเป็นรสชาติผัดไทยโดยใช้เส้นของหมี่โคราชนี่แหละแต่เปลี่ยนเป็นซอสผัดไทยอะค่ะแล้วก็จะมีซอสผัดขี้เมาแต่ว่ายังคงใช้เส้นของเส้นหมี่โคราชซึ่งมีความเหนียวนุ่มอยู่อะค่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเขาเรานะคะให้ความสำคัญเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์มากๆค่ะเพราะว่าเราอยากให้แบรนด์ของเรามีความทันสมัยแตกต่างจากแบรนด์อื่นในรูปแบบของผัดหมี่โคราชแบบเดิมๆลูกค้าเห็นแล้วสะดุดตาตั้งแต่แพ็กเกจจิ้งจนถึงเรื่องของรสชาติอะค่ะแบรนด์ของเรานะคะเริ่มต้นเลยเกิดจากแบรนด์เล็กที่เริ่มจากการขายออนไลน์ก่อนนะคะกว่า 60% ของเรานะคะเป็นลูกค้าที่เราจำหน่ายผ่านทางออนไลน์ค่ะผ่านทางตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ทางหน้าเพจของเราเองตอนนี้ก็มีกำลังจะขยายไปยังตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นค่ะคือเรามองว่าผัดหมี่โคราชอะค่ะมันเป็นอาหารพื้นบ้านที่เราสามารถที่จะผลักดันให้เป็นตลาดแมสได้โดยที่ทุกคนสามารถที่จะบริโภคได้แล้วก็ปรุงได้อย่างสะดวกง่ายแต่ต้องไม่ทิ้งความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนะคะซึ่งเรามองว่าเป็นจุดขายที่ทำให้ธุรกิจเราสามารถเจริญเติบโตได้เหมือนอาหารไทยเมนูอื่นๆที่ไปได้ไกลด้วยจุดขายในเรื่องรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะ